นะครับเรามาพูดคุยกันเรื่องของปัญหาหนี้นอกระบบซึ่งปัจจุบันที่น่านเองก็มีเข้ามาแจ้งแล้วประมาณ500กว่ารายแต่ว่าเข้ามาตามได้ประมาณแค่100กว่ารายนะครับ100กว่ารายเท่านั้นเองนะครับเป็นมูลค่าหนี้ประมาณ33ล้านซึ่งถือว่าตั้งแต่วันที่1ธันวาคมมาที่เราเปิดลงทะเบียนมานี่ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับก็ต้องขอขอบคุณกระทรวงมหาดไทยที่เป็นเจ้าภาพตรงนี้นะครับแต่ว่าเรามานั่งดูกันว่ามันจะสามารถทำอย่างไรให้ดีขึ้นกว่านี้อีกนะครับโดยการที่เราเข้าใจว่าปัจจุบันนี้เนี่ยถึงแม้ว่า500รายมาลงทะเบียนไว้แต่ตามได้แค่100กว่ารายมันน้อยไปหน่อยนะครับอาจจะมีเห็นว่าข้อมูลขาดบ้างเบอร์โทรศัพท์ไม่เต็มบ้างอะไรบ้างผมก็ได้มีการสั่งการไปนะครับแล้วท่านรองนายกอนุทินเองก็มีการสั่งการไปที่มหาดไทยว่าให้ลงไป proactive หน่อยลงไปควานหาคนเหล่านี้ออกมานะครับถ้าเกิดในอำเภอไม่พอก็ใช้กำนันกำนันไม่พอก็ใช้ผู้ใหญ่บ้านตามลงไปเพื่อที่จะดึงเข้ามาให้ได้เขาก็จะได้เข้ามาสู่ระบบในการไกล่เกลี่ยหนี้สินได้ตรงนี้นะครับอีกอย่างนึงคือจริงๆแล้วเนี่ยเราให้เข้ามาลงทะเบียนเนี่ยเวลาทำการของราชการแต่ผมเมื่อกี้พูดคุยกันเองเนี่ยท่านรองนายกก็บอกว่าน่าจะเราจะเปิดตลาดนัดแก้หนี้นอกระบบนะครับโดยการที่จะเซตวันมาเลยเสาร์อาทิตย์วันหนึ่งเนี่ยเราตั้งที่ศาลาการจังหวัดนี่แหละแล้วก็เอาทั้งฝ่ายการปกครองสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงการคลังธ.ก.ส.แล้วก็ออมสินมาด้วยนะครับมาเปิดเลยมาเปิดเต็นท์แล้วก็รับฟังปัญหาเลยนะครับแล้วก็จะได้แก้ไขปัญหากันได้อย่างบูรณาการนะครับเมื่อกี้ก็มีตัวอย่างมา 3-4 เคสนะครับบางท่านนี่น่าสงสารมากบอกว่าเงินกู้อยู่ 80,000 บาทจ่ายดอกเบี้ยวันละ 4,000 ดอกเบี้ยนะวันละ 4,000 ดอกเบี้ยอย่างเดียววันละ 4,000 จ่ายมาหลายปีแล้วจ่ายมาหลายแสนบาทแล้วขอโทษทีนะครับดอกเบี้ยวันละ 4,000 บาทเนี่ยเงินเดือนออกมาแล้วนะคูณมา30วันเนี่ยเยอะกว่าเงินเดือนนายกนะถ้าท่านฟังแล้วมันเป็นเรื่องน่าเศร้านะวันละ 4,000 บาทวันละ 4,000 บาทต้องจ่ายดอกเบี้ยกับเงินต้น 80,000 บาทจ่ายมาหลายปีแล้วเคสนี้เนี่ยผมก็ได้สั่งทางผู้บัญชาการภาค5ไปว่าต้องเรียกมาเจรจาแล้วจบเลยเพราะจ่ายมานานแล้วมันทบต้นไปหลายหนแล้วนะครับต้นลบทบต้นแล้วดำเนินคดีด้วยแต่ว่าทางลูกหนี้เองก็มีความกังวลว่าเรื่องนี้เนี่ยอาจจะมีความเรื่องของความปลอดภัยนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็ให้ความมั่นใจว่าเรารับประกันความปลอดภัยทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติและผมรับประกันความปลอดภัยของลูกหนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจะเกิดอะไรเกิดขึ้นไม่ได้กับลูกหนี้คนนี้นะครับตรงนี้เราทำเป็นตัวอย่างเลยในการที่เราจะแก้ไขหนี้อย่างบูรณาการนะครับแล้วก็ต้องดำเนินคดีต่อด้วยนะครับอันนี้ก็มาฟังปัญหาที่พื้นที่เลยนะครับก็ขอบคุณหน่วยงานพื้นที่ที่ได้จัดมาพูดคุยกันจริงๆจังๆไม่ใช่ว่ามีแต่เรื่องที่สำเร็จมีแต่เรื่องที่ดีๆเรื่องไหนที่มันยังอยู่ในขั้นตอนในการเจรจาไม่ได้รับการร่วมมือจากท้องที่ยกตัวอย่างเช่นพอมีปัญหามาคุกคามเรียกไปที่ตู้ตำรวจตำรวจก็บอกว่าจ่ายเงินเข้าไปเถอะมันก็จบผมไม่พูดถึงว่าในอดีตเป็นยังไงบ้างนะครับผมก็ไม่ได้มาเอาโทษกับผู้พิทักษ์สันติราษฎร์แต่ผมบอกว่าเราเริ่มต้นกันใหม่วันนี้เราแก้ไขปัญหากันดีกว่านะครับเป็นหนี้อยู่ 80,000 จ่ายอยู่วันละ 4,000 เนี่ยผมคิดว่ามันเกินไปแล้วล่ะนะครับสังคมไทยอยู่ไม่ได้หรอกนะครับเป็นหน้าที่รัฐบาลนี้ที่เราต้องขจัดปัญหานี้ให้หมดไปแล้วคืนรอยยิ้มให้กับพี่น้องประชาชนนะครับอันนี้ต้องดำเนินคดีครับเป็นเรื่องขั้นตอนกฎหมายไปนะครับก็นี่เขาความมั่นใจแล้วอ่ะนะครับก็พูดกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเองเมื่อกี้ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ก็ยืนยันแล้วผมเชื่อว่าเรื่องนี้เนี่ยผมจะมีประชุมกตช.คณะตำรวจแห่งชาติวันที่28นี้ก็จะไปตอกย้ำอีกทีนึงด้วยเหมือนกันนะครับว่าเรื่องนี้เรื่องที่ให้ความปลอดภัยกับลูกหนี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับมีเรียก191ว่ามีคนมาคุกคามนี่นะระบบที่มันนักพกที่นักพกนะมันนักพกเขารอตรวจตั้งนาน
ก็ไม่ไปพอไปถึงก็บอกว่าไม่พอใจมากไม่ไม่เจอทีนี้ไม่เจอนี่อยู่แค่นั้นเหรอทำไมไม่ถามเรื่องนี้แล้วตามเส้นไปถึงก็ขยับคดีนิดหน่อยไปใครก็ตามตามก็มันจะปิดจับได้ในวันสองวันแล้วผมเชื่อว่าอย่างนี้ครับเราต้องให้ความเป็นธรรมกับเจ้าหน้าที่ด้วยเหมือนกันนะครับเราเชื่อว่าทุกท่านพยายามทำงานอย่างเต็มที่นะครับเมื่อกี้ก็ได้ยินมาเรื่องการต่อว่ามาเรื่องทำนองนี้นะครับแต่ว่าผมว่าเอางี้ดีกว่าเอาไปว่าตั้งแต่วินาทีนี้มันต้นไปเราเริ่มต้องทำงานใหม่นะครับวันนี้มีผู้ใหญ่ในรัฐบาลมาหลายท่านนะครับทุกท่านก็ให้ความมั่นใจว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากเราต้องแก้ไขกันอย่างตรงไปตรงมานะครับในกรณีที่เป็นเจ้าหนี้นอกระบบแต่ว่าดอกต่างๆนี้อยู่ในกฎหมายแล้วลูกหนี้ไม่ได้จ่ายเองนี่ฮะเราจะยังไงก็อันนี้ก็คำถามที่ดีดอกเบี้ยอยู่ตามกฎหมายใช่ไหมครับดอกเบี้ยอยู่ตามกฎหมายจริงเราเองเราอยากนะถ้าพูดถึงนะเราอยากให้ลูกหนี้เข้าสู่ระบบสถาบันการเงินมากกว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นเรื่องเป็นหน้าที่ของลูกหนี้ว่าเขาต้องเลือกอย่างไรนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับยังไม่ถึงปีใหม่เลยก็ขอให้พี่น้องชาวน่านทุกท่านมีความสุขสมหวังทุกประการนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ขอบคุณครับบรรยากาศของลูกนี้มามอบพวงมาลัยขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับที่ได้ลงพื้นที่จังหวัดน่านแล้วก็แก้ไขอย่างจริงจังเก็บไมค์ตรงนี้ไว้ที่เปลี่ยนนี่จะมีท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านส.ส.น่านของเราวันนี้ก็มาต้อนรับท่านรัฐมนตรีด้วยนะครับมีท่านผู้จัดการธ.ก.ส.มาเองด้วยเลยนะครับในวันนี้ก็ขอร้องแล้วกันนะว่าท่านก็บอกเลยบอกทุกนี่เลยให้เข้ามาเก็บนะครับขอบคุณท่านนายกครับท่านนายกเดินทางเขาเข้ามาทีแรก500กว่ารายแสดงเขามีปัญหาแต่ทำไมเขามันมาแค่100กว่ารายใช่ไหมอันนี้ผมคิดว่าบางคนฟิลอินฟอร์มไม่ครบบ้างอะไรบ้างเนี่ยจริงๆแล้วนี่เป็นไปได้ไหมที่เราต้องใช้กลไกของออกไปโปรแอคทีฟให้ทางผู้ใหญ่บ้านหรือกำนันเนี่ยลงอีกเลเวลหนึ่งได้ไหมตามข้อไปหน่อยได้ไหมเพราะผมว่าเขาเหนื่อยเขาเองเขาก็เหนื่อยเขาถึงมาแจ้งเราแต่พอมาคิดไปคิดมาเอ๊ะไม่ค่อยอยากเท่าไหร่อะไรยังไงเนี่ยผมว่ามันเหนื่อยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยใช้กลไกของผู้ใหญ่บ้านน่าเป็นไปได้นะฝากท่านที่มีกับปกครองด้วยแล้วกันนะครับคือไม่ใช่ว่าแบบเราทำมันเอามาแล้วถ้าเกิดฟิวอินไม่ครบก็ตัดออกไปคือปัญหาไม่ถูกแก้นะครับมันเพียงแต่ว่าตัวเลขเราไม่ดูที่500กว่ารายผมดูที่100กว่ารายที่เราสามารถเอาเข้ามาเจรจาได้นะครับแล้วก็อีกอันนึงคือผมอยากถ้าเป็นไปได้เนี่ยที่สาระที่ไหนก็ตามทีเนี่ยอาจจะจัดเป็นส่วนหนึ่งเนี่ยสมมติวันที่15เดือนมกราเนี่ยจัดเป็นอีเวนต์ได้ไหมเสาร์อาทิตย์เอาเข้ามาเลยได้ไหมตลาดนัดแก้หนี้ได้ไหมต้องตัดมาสักอันหนึ่งได้ไหมแล้วก็เรียกเข้ามาเลยแล้วก็เอาคนมานั่งเลยแล้วจับเลยจับเข้ามานั่งคุยเลยว่าเป็นยังไงบ้างดีไหมแล้วถ้าเกิดเป็นไปได้ก็เอาทั้งเจ้าหนี้ลูกหนี้เนี่ยมาด้วยเลยให้ลูกหนี้จูงเจ้าหนี้เข้ามาถ้าเกิดเจ้าหนี้อยากได้ตังค์คืนเข้ามาเอาแบงค์ด้วยแล้วเอาแบงค์เข้ามาเนี่ยมันอยู่ในที่เกิดเหตุกันเลยดีกว่านะผมว่าพอเป็นการเริ่มต้นที่ดีแต่ว่ามันยังไอ้จะสเต็ป2สเต็ป3มันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต้องจัดเป็นตลาดนัดสักทีสักวันนึงได้มั้ยตลาดนัดแก้หนี้อะไรเงี้ยครับเห็นด้วยกับท่านนายกรัฐมนตรีครับก็ทางกระทรวงการคลังกับทางมหาไทยเดี๋ยวทํางานร่วมกันคราวนี้มันมีประเด็นนึงครับที่ได้รับเสียงสะท้อนมาค่อนข้างมากผมเคยไปตอบกระทู้ในสภาก็เรื่องนี้เช่นเดียวกันคือจำนวนคนที่เข้ามาแจ้งเนี่ยอย่าง500เนี่ยเรายังมองว่าค่อนข้างสำหรับกระทรวงการคลังยังมองว่าค่อนข้างยังต่ำมากครับข้อเท็จจริงซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของความมั่นใจของประชาชนต่อกระบวนการของเราว่าอย่างแรกเราเอาจริงหรือไม่สองคือเราคุ้มครองเขาได้หรือไม่เราคุ้มครองความปลอดภัยของเขาได้หรือไม่และ3มันจะมี success case จริงหรือไม่ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราเริ่มเดินหน้าเนี่ยก็กราบขอบคุณทางจังหวัดน่านแล้วก็ทางกระทรวงมหาดไทยเพราะว่าได้มี president case ออกมาอย่างนี้เนี่ยขอความกรุณาในการสื่อสารให้กับประชาชนเพื่อที่เขาจะเกิดความมั่นใจแล้วเดินเข้ามาหาเราครับผมว่านี่เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าจริงๆแล้วทางนี้สามารถจัดได้500เคสเนี่ย
เอาละในสายตาเราละถือว่าน้อยแต่ผมคิดว่าเราควรจะเอา500เคสเนี่ยให้กลับเข้ามาสัก 3-400 เคสที่มันมีการนั่งเจรจากันเนี่ยอันนี้มันใช้ความมั่นใจได้ดีกว่านะครับฝากท่านอธิบดีด้วยแล้วกันถ้าเป็นไปได้นะครับตรงนี้ดูหน่อยแล้วกันนะครับครับกราบเรียนท่านนายกรัฐมนตรีครับขออนุญาตรับข้อสั่งการท่านนะครับแล้วก็อยากจะขออนุญาตเรียนไปยังท่านผู้ว่าในอำเภอนะครับที่เกี่ยวข้องโดยทุกท่านว่าจริงๆข้อสั่งการกระทรวงมหาดไทยมีความชัดเจนแล้วนะครับว่าขอให้ทางกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับในอำเภอจัดทีมออกไปสำรวจว่าเนี่ยจะมีกรณีที่ไม่กล้ามาเกรงกลัวถูกข่มขู่อะไรอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือเราต้องโปรแอคทีฟไปอย่างที่ท่านนายกว่าอันนี้ขอให้ดำเนินการตามนี้ด้วยเพราะเดี๋ยวจะหาว่าต้องมานั่งฟังท่านนายกที่นำในอย่างนี้ไม่ได้ท่านต้องบอกด้วยว่ามันมีอยู่แล้วท่านต้องทำตามข้อสั่งการที่มันมีเป็นลำดับอยู่แล้วด้วยนะครับก็ผมว่าอำเภอไม่พอก็ไล่ไปตำบลเพื่อให้ใกล้หมู่บ้านนะครับลองดูหน่อยนะครับยังไงก็ฝากหน่อยแล้วกันนะครับไอ้500อันนี้พยายามจะเวิร์กกับมาเทิร์นมันสัก 3-400 ได้ก็จะดีเพราะมันประหลาดแหละเขาเดือดร้อนแต่อยู่ดีๆข้อมูลไม่ครบอาจจะขาดไปนิดเดียวเราก็ถือว่าพอไม่ครบปั๊บก็เลยตัดออกไปไม่ยอมเรียกมาหรือเปล่าใช่ไหมครับอันนี้ก็ฝากหน่อยแล้วกันเพราะนั้นเนี่ยเราก็แก้ทางนี้ด้วยแล้วก็จัดเป็นตลาดนัดแก้จบแก้หนี้ด้วยดีกว่าผมว่าลองดูสักหน่อยแล้วกันนัดวันที่มาสักวันหนึ่งแล้วทางท่านอธิบดีเองจะมาดูมาเป็นประธานเปิดสักหน่อยที่น่านหรือที่จังหวัดไหนก็ได้ตั้งแต่ถ้าเราจังหวัดไหนก็ได้นะเราทำไล่ไปดีกว่านะมันจะได้ผมว่ามันจะได้เป็นรูปธรรมจริงๆไม่งั้นเขาเดือดร้อนนะครับนี่ครับได้ครับก็จะขออนุญาตรับแนวทางไปดำเนินการเพิ่มนะครับซึ่งในส่วนของ400กว่ารายเนี่ยนะครับอย่างที่เรียนว่าเรามีเลขบัตรประชาชนอยู่แล้วนะครับสามารถที่จะลงเข้าไปในพื้นที่ไปถึงตัวบ้านได้หรือว่าสอบถามทางผู้นำชุมชนนะครับซึ่งน่านเป็นจังหวัดเล็กก็จะรู้จักกันหมดเนี่ยนะครับแล้วก็จะสามารถลงรายละเอียดเป็นรายเคสได้นะครับเพราะว่าข้อมูลตอนนี้มันยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็ทยอยทำอีกอันหนึ่งที่จะช่วยเป็นตัวช่วยในการที่จะแก้ปัญหาได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับคือเราแบ่งกลุ่มลูกหนี้คือนอกจากจะแบ่งตามประเภทความต้องการแล้วเนี่ยเราจะแบ่งตามมูลค่าหนี้ด้วยนะครับก็คือแบ่งว่าเป็น4กลุ่มครับกลุ่มแรกเนี่ยก็คือหนี้ไม่เกิน 20,000 นะครับกลุ่มที่2เนี่ย 20,000 ถึง 50,000 กลุ่มที่3 50,000 ถึง 100,000 แล้วก็กลุ่มสุดท้ายเนี่ยคือ 100,000 อัพขึ้นไปนะครับซึ่งกลุ่มที่เยอะเนี่ยนะครับจะอยู่กลุ่ม2คือ 20,000 ถึง 50,000 นะครับครับผมก็คิดว่าตรงนี้น่าจะเข้าสู่กระบวนการที่ทางกระทรวงการคลังได้มอบหมายให้ธนาคารในสังกัดได้เข้ามารับในการต่อตรงนี้ไปได้ครับไม่ได้บอกว่าอันนี้ไม่สำคัญนะครับอย่างเช่นบางคนที่ยังขาดกระแสเงินสดบางคนเนี่ยสมมติขาดเงิน 20,000 มาเป็นค่าทุนการศึกษาเนี่ยไม่ได้บอกว่าไม่ให้ไปเทคแคร์เขาตัวนั้นก็จับเข้ามาแล้วเข้าสู่ระบบการเงินได้แต่ที่น่าเป็นห่วงมากคือว่าคนที่เป็นหนี้อยู่แล้ว 20,000แล้วจ่ายดอกเบี้ยเดือนละ 10% อย่างเงี้ยอยากจะจับเข้ามาแล้วจ่ายไปละ3ปีแล้วเงินต้นก็ไม่ลดอะไรอย่างเงี้ยผมอยากจะมีเคสแบบนี้เกิดขึ้นแล้วก็จับมันได้ถึงให้คุณจ่ายไปได้ตั้งเป็นหนี้ 20,000 แต่จ่ายโทษไปแล้วประมาณตั้ง 80,000 เงี้ยแล้วยังเป็นหนี้ยอดหนี้เหลืออยู่ 15,000 เงี้ยคือมันต้องเรียกมาแล้วต้องให้เจ้าหนี้รู้ว่าเราเอาจริงใช่มั้ยครับเราจบจริงเรื่องมันต้องจบแล้วนะจบผมไม่เอาผิดคุณจบนะครับอย่างเงี้ยผมอยากให้มีเคสแบบนี้เกิดขึ้นบ้างเพราะอันนี้มันคือปัญหาจริงๆของเรื่องนี้นอกระบบอ่ะนะครับแต่เขาอาจจะกลัวตรงนี้ทางสำนักงานตรวจแห่งชาติต้องความมั่นใจว่าถ้าเขามาแล้วมันจัดการตรงนี้แล้วเขาไม่โดนนะครับโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งท่านนายกรัฐมนตรีนะครับจะไปที่ห้องไปเกี่ยวต่อนะครับเพื่อไปดูบรรยากาศในวันนี้มีหลายรายด้วยกันนะครับลูกหนี้ที่ได้มาร่วมลูกหนี้ที่จะสามารถติดต่อได้หมายถึงว่ามีข้อมูลให้ติดต่อถึงตัวตนได้มี159รายอีก404รายเราบอกว่าติดต่อไม่ได้นะครับเพราะว่าข้อมูลที่ลงทะเบียนไม่ครบถ้วนบางทีไม่แจ้งชื่อเจ้าหนี้บางทีก็ไม่ได้ลงที่อยู่ไว้แล้วก็บางทีก็ไม่ได้ให้เบอร์โทรแล้วก็ไม่ลงเป็นหนี้ครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจังหวัดก็ได้มอบหมายให้ทางทีมชุดของศูนย์ธรรมอำเภอนะครับได้
ติดต่อพยายามติดต่อเพื่อหาตัวแล้วก็เอาข้อมูลมาให้ครบเพราะการลงทะเบียนนะครับจะเป็นการลงเลขหลักบัตรประชาชน13เราก็จะรู้ว่าเขามีภูมิแนะนำก็จะต้องไปติดตามว่าในส่วน404ดาวเนี่ยปัญหาคืออะไรนะครับทีนี้ในส่วนของผู้ที่ติดต่อได้ทั้ง159รายเนี่ยก็ปรากฏว่าไปดูรายละเอียดก็พบว่ามีลูกหนี้ที่ประสงค์เข้าบริการการขาดเกิดเปลี่ยน52รายต้องการที่จะหาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ28รายมูลค่าหนี้14ล้านบาทนะครับซึ่งณปัจจุบันเนี่ยทางจังหวัดก็ได้ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้สำเร็จแล้ว45รายครับ5รายด้วยกันนะครับเป็นมูลค่าหนี้ 350,000 บาทครับซึ่งในรายละเอียดเนี่ยผมจะขออนุญาตได้นำเสนอให้รับชมทางใช้เวลา4นาทีครับเมืองเก่าที่มีชีวิตเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์และยั่งยืนจังหวัดน่านเป็นพื้นที่ชายแดนด้านตะวันออกของภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยมีชายแดนติดต่อกับประเทศลาวเป็นระยะทาง227กิโลเมตรแบ่งการปกครองเป็น15อำเภอ99ตำบล895หมู่บ้านพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนมีประชากร 472,801 คนประชากรส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรองลงมาอยู่ในภาคบริการการดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของจังหวัดน่านผู้ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือตั้งแต่วันที่1ถึง21ธันวาคม2566จำนวน563รายจำนวนเจ้าหนี้518รายยอดหนี้มูลค่า 33,41,242 บาทสาเหตุการเป็นหนี้ด้านอุปโภค602รายด้านการลงทุน496รายต่อเติมที่อยู่อาศัย109รายค่าเทอม288รายการพนัน17รายและอื่นๆ148รายเป้าหมายและตัวชี้วัดของจังหวัดน่านเจรจาไกล่เกลี่ยให้ได้อย่างน้อยร้อยละ80ของลูกหนี้ในระบบและเจ้าหนี้ตามฐานข้อมูลโดยสามารถตกลงกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ50เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถดำเนินคดีได้ทั้งหมดร้อยละ70ของเรื่องรับดำเนินการหากเป็นสำนวนไม่ยุ่งยากให้ดำเนินการเสร็จภายใน1เดือนกรณีมีความซับซ้อนภายใน3เดือนการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและสินเชื่อโดยธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรมีเป้าหมายช่วยเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ70ของผู้ลงทะเบียนทุกอำเภอต้องเจรจาไกล่เกลี่ยให้สำเร็จอย่างน้อย1กรณีตัวอย่างสามารถแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบในภาพรวมของจังหวัดน่านให้ได้อย่างน้อย 10% ของผู้ลงทะเบียนภายในวันที่31ธันวาคม2566ผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาจำนวนลูกหนี้ที่ลงทะเบียนทั้งหมด563รายติดต่อลูกหนี้ได้159รายติดต่อลูกหนี้ไม่ได้ข้อมูลไม่ครบถ้วนชัดเจน404รายลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย52รายเจรจาไกล่เกลี่ยสำเร็จ4รายอยู่ระหว่างเจรจาไกล่เกลี่ย48รายรัฐจัดหาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำให้28รายรวมผลการดำเนินการแก้ไขให้ความช่วยเหลือ80รายแนวทางการดำเนินงานและแก้ไขปัญหาจากชุดทีมตำบลประกอบด้วยปลัดอำเภอประจำตำบลกำนันผู้ใหญ่บ้านเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่สถาบันการเงินลงพื้นที่พบผู้ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือที่สามารถติดต่อได้เพื่อให้การช่วยเหลือจากชุดเฉพาะกิจประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจและชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองระดับอำเภอเพื่อสอดส่องตรวจตราและเข้าแก้ไขกรณีจำเป็นเร่งด่วนทุกอำเภอต้องดำเนินการเชิงรุกภายใน48ชั่วโมงนับแต่ได้รับเรื่องผ่านระบบ www.debt.doba.go.th ให้ติดต่อลูกหนี้เพื่อเริ่มกระบวนการให้ความช่วยเหลือกรณีลูกหนี้ที่ประสงค์จะเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยให้คณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบระดับอำเภอเจรจาไกล่เกลี่ยภายใน7วันนับแต่วันลงทะเบียนจังหวัดน่านมีความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบตามนโยบายของรัฐบาลนายกรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวีสินได้ประกาศเป็นวาระแห่งชาติจะขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบโดยความร่วมมือทำงานจากทุกภาคส่วนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมให้หนี้นอกระบบหมดสิ้นจากสังคมไทยอย่างจริงจังต่อไปอ
ครับในส่วนของตัวชี้วัดเนี่ยนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่จังหวัดเนี่ยจะต้องนอกจากจะต้องทำให้สำเร็จตามเป้าหมายที่ทางส่วนกลางนะครับทางกระทรวงมหาดไทยกำหนดแล้วเนี่ยน่านเรายังได้กำหนดตัวชี้วัดย่อยเพื่อที่จะเร่งรัดการแก้ปัญหาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งมีตัวชี้วัดย่อยที่กำหนดมา2ตัวนะครับตัวแรกเนี่ยเราต้องการที่จะให้มี1อำเภอ1กรณีตัวอย่างให้เป็น best practice นะครับในการที่จะไกล่เกลี่ยให้สำเร็จนะครับอย่างที่2เนี่ยการแก้ไขปัญหาในภาพรวมของจังหวัดเนี่ยก็คือจะต้องอย่างน้อย 10% อันนี้เราตั้งเป้าไว้ก่อนนะครับ 10% ภายในวันที่31ธันวาคมเนี่ยนั่นก็หมายความว่า16คนเนี่ยนะครับจะต้องแก้ไขปัญหาได้สำเร็จภายในวันที่31ธันวาคมครับแนวทางดำเนินงานครับก็จะตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จคือ one stop service นำร่องเราจะนำร่องในพื้นที่เสี่ยงเพิ่มซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประชากรหนาแน่นแล้วก็มีเคสที่ลงทะเบียนสูงนะครับก็คืออำเภอเมืองน่านเวียงสาท่าวังผาแล้วก็ภูเพียงโดยตั้งศูนย์ one stop service ที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอในลักษณะของการที่จะประกอบกำลังร่วมกันระหว่างเจ้าที่ฝ่ายปกครองเจ้าที่ตำรวจแล้วก็สถาบันการเงินในพื้นที่ก็คือธกส.กับออมสินครับซึ่งออมสินเองก็มีกับธกส.ก็จะมีอยู่ทุกอำเภออยู่แล้วนะครับในการทำงานร่วมกันเนี่ยครับตรงนี้ก็คือหนึ่งจะต้องช่วยกันพิจารณาเคสที่ลงทะเบียนเป็นรายเคสเลยนะครับเพราะว่าจะลูกหนี้ที่ลงทะเบียนที่หน้าถ้าพูดจริงๆก็คือไม่มากเราสามารถจะลงรายละเอียดเป็นรายเคสได้นะครับต่อไปครับเมื่อพิจารณาแล้วเนี่ยหาแนวทางร่วมกันแล้วต้องติดต่อลูกหนี้ให้ได้ภายใน48ชั่วโมงเพื่อที่จะสอบถามแล้วก็ให้ความช่วยเหลือและจะนำเข้าสู่กระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยก่อนนะครับภายใน7วันนับแต่รับเรื่องสำหรับผู้ที่ไม่ต้องการเจรจาไกล่เกลี่ยเช่นต้องการให้สถาบันการเงินเข้ามาช่วยเนี่ยนะครับเราก็จะให้ทีมชุดนี้ครับมาสอบเซอร์วิสเนี่ยแหละครับนะเป็นคนที่จะให้ข้อมูลแล้วก็ให้คำปรึกษาเลยตรงนี้ข้อดีก็คือว่าลูกหนี้ไม่ต้องเดินทางไม่ต้องเดินทางไปเช่นมาที่อำเภอไกล่เกลี่ยแล้วไม่ได้ผลก็ต้องให้ไปติดต่อที่ธนาคารแล้วก็ไม่ต้องนะเพราะว่าจะมีเจ้าที่ธนาคารมาอยู่ที่อำเภอเลยนะแล้วถ้าเกิดตกลงกันไม่รู้เรื่องไม่ได้ก็เป็นเคสที่ยากเนี่ยนะครับก็จะมีเจ้าที่ตำรวจซึ่งท่านผู้การผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดน่านท่านก็กรุณาว่าจัดส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจมาประจำที่อำเภอเลยทั้ง4อำเภอนำร่องตรงนี้นะครับในส่วนของข้อมูลที่ไม่ชัดเจนเนี่ยก็จะจัดทีมตำบลเชิงรุกนะครับก็คือปลัดอำเภอประจำตำบลกำนันผู้ใหญ่บ้านเจ้าที่ตำรวจแล้วก็ทีมการเงินของสถาบันการเงินเข้าไปในพื้นที่นะครับในส่วนของปัญหาอุปสรรคที่ของน่านนะที่เราพบเนี่ยก็พบว่าข้อมูลการลงทะเบียนไม่ครบนะซึ่งตัวนี้ค่อนข้างจะเป็นปัญหามากเหมือนกันนะครับเพราะว่าในระบบของไทยดีจะมีช่องให้กรอกครับแต่ทีนี้เนี่ยบางช่องเนี่ยเขาไม่กรอกเช่นรายชื่อเจ้าหนี้นะครับที่อยู่เบอร์โทรนะหรือว่าจำนวนหนี้เนี่ยบางทีเขาไม่ระบุอีกอันหนึ่งที่พบเยอะอยู่นะครับก็คือว่าคนที่ลงทะเบียนเนี่ยไม่ได้อาศัยอยู่ในเขตอำเภอในพื้นที่อำเภอนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็คือการลงทะเบียนใช้เลขบัตรประชาชนซึ่งจะเชื่อมไปที่ฐานข้อมูลทะเบียนบ้านบางทีเนี่ยตัวเขาอยู่ที่หนึ่งนะแต่เขาเคยติดกู้หนี้อยู่นะอีกที่หนึ่งเนี่ยครับมันก็เลยทำให้การติดต่อประสานงานเนี่ยจะลำบากนะครับนั่นตรงนี้วิธีแก้นะครับก็มอบหมายให้ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกแห่งเนี่ยนะครับได้จัดวันสอบเซอร์วิสแล้วก็มอบให้เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ตรงนี้นะครับในการให้ความช่วยเหลือแบบเด็ดเสร็จในขั้นตอนเดียวนะครับแล้วก็จัดชุดทีมตำบลตรงนี้นะครับลงพื้นที่เชิงรุกนะครับในการไปพูดคุยอีกส่วนหนึ่งครับก็คือว่าผู้ลงทะเบียนเนี่ยเขาไม่ประสงค์จะเข้ารับการไกล่เกลี่ยนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นเพราะข้อมูลตรงนี้นะครับก็จะทำเชิงรุกนะครับเชิงรุกเพื่อติดต่อลูกหนี้เพื่อเข้าสู่กระบวนการให้ความช่วยเหลือแบบผลการไกล่เกลี่ยผู้ประสงค์ลงทะเบียนไม่ยอมไม่อยากจะเข้าสู่การไกล่เกลี่ยแล้วมาลงทะเบียนทำไมป่าผมเรียนถามไม่ใช่ผมไม่ค่อยเข้าใจประกาศตัวนี้เท่าไหร่คือเขาจะมีช่องให้เลือกว่าคุณประสงค์อะไรบางคนต้องการไกล่เกลี่ยแต่ว่าบางคนต้องการเข้าสู่สถาบันการเงินครับเพื่อที่จะให้เงินกู้ในระบบครับหรือว่าบางคนได้จริงๆแล้วคือไม่ได้มีปัญหาเรื่องหนี้สินแต่เป็นปัญหาเรื่องขาดกระแสเงินสดครับถูกไหมครับครับแต่ว่าบางคนก็อยากให้ช่วยเหลือเรื่องการคืนอาชีพก็มีครับมันจะมีช่องให้ก่อนช่องครับเพราะนั้นก็คือตัวอย่างที่เราทำไปแล้ว